วันนี้คุณยายพาทำสาคูนึ่งไส้มะพร้าวหวานอร่อยเขียวหนึบหนับทำง่ายมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผัดไส้กันก่อนเลยนะคะใช้มะพร้าวคูด200กรัมน้ำตาลมะพร้าวอย่างดี150กรัมค่ะแล้วก็เกลือป่อนครึ่งช้อนชาค่ะไม่ลืมถ่ายตอนใส่เกลือนะคะตามด้วยน้ำเปล่า100มิลลิตรค่ะจากนั้นก็ผัดให้น้ำตาลละลายเลยพอผัดจนเข้ากันดีแล้วแบบนี้ ยกลงจากเตาพักไว้ให้เย็นค่ะนำสาคู1ถุงมาล้างผ่านน้ำนะคะหรือว่าใครจะแช่ในน้ำเลยก็ได้ค่ะประมาณ5นาทีนะคะจากนั้นสเสด็จน้ำค่ะแล้วก็นำสาคูมานวดแบบนี้นะคะเขาก็จะนิ่มค่ะแล้วก็จะทำให้เราขึ้นรูปง่ายนะคะคุณยายก็จะใช้น้ำมันทาที่ซิลิโคนก่อนนำไปนึ่งนะคะเวลาแกะออกเนี่ยเขาจะได้ล่อนออกจากซิลิโคนง่ายๆค่ะจากนั้นก็ตักเม็ดสาคู ใส่ลงไปในพิมพ์ซิลิโคนก่อนเลยตามด้วยไส้ที่เราปั้นไว้นะคะเราเน้นไส้ค่ะไส้ของเราก้อนใหญ่มากกินเต็มปากเต็มคำค่ะตักเม็ดสาคูโปะลงไปบนไส้ให้มิดไส้เลยค่ะถ้าใครไม่มีพิมพ์ซิลิโคนอยากทำทานก็ทำง่ายมากเลยนะคะให้เราห่อเหมือนขนมต้มเลยค่ะนำแป้งสาคูมาปั้นให้เป็นกลมๆก,ก่อนนะคะแล้วก็แผ่ตรงกลางนำไส้วางไว้ตรงกลางแล้วก็ุ้มไส้ให้มิดค่ะ วิธีการนึ่งก็คือให้นําใบตองมาลองบนซึ้งก่อนนะคะแล้วก็ทาน้ำมันลงไปบนใบตองเล็กน้อยเพื่อไม่ให้สาคูติดกับตัวใบตองนะคะนึ่งประมาณ20นาทีสาคูก็จะสุกค่ะพักไว้ให้เย็นแล้วเราก็ออกมาแกะได้เลยค่ะก็จะเป็นรูปดอกกุหลาบสวยงามน่าทานนะคะสาคูอร่อยเคี้ยวหนึบหนับมากค่ะไส้หวานมันเค็มพอดีเลยนะคะ กินคู่กันเข้ากันมากเป็นขนมที่น่ารองทานนะคะปุ้ยกินครั้งแรกยังติดใจเลยค่ะถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะคะใครสนใจซิลิโคนเดี๋ยวปุ้ยจะทิ้งฟิกัดไว้ให้ใต้คอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ